โอเคกราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้อยู่ผมซีเกอร์นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวสเปคเครื่องของผมนะครับหลังจากที่มีน้องๆขอมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่กันหน้าจอคอมของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูสิ่งแรกนะฮะที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ของผมนะครับนะครับสิ่งแรกนะครับก็คือ Intel Core i5 มันอาจจะสลับหัวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในหน้าจอกันเลยนะฮะเป็น Intel Gen 12นะครับเป็น Core i5 ราคาก็จะ 7,190 บาทอันนี้มาจาก iHave CPU นะครับเป็น6 Core 12 Thread นะฮะ 2.5 GHz นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสิ่งต่อไปกันเลยครับส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนประกอบของการ์ดจอนะฮะการ์ดจอก็จะเป็น AMD Radeon RX 6,400 นะฮะอันนี้จะเป็น 4GB นะครับ 5,590 บาทนะครับผมโอเคในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็น SSD 240GB หรือกิกะบิตวะโอเคช่างเถอะนะครับก็จะเป็นราคา 1,250 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะบวกให้เลยนะครับผมส่วนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นจากเว็บดันนอกนะครับใน iHave CPU พอดีว่าผมหาไม่เจอแต่ว่าจะเป็นรุ่นนี้เหมือนกันนะฮะก็ถ้าดูในกล้องมันอาจจะสลับหัวนะครับผมก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะ FSP นะครับ HV Pro 85+550 วัตต์นะฮะนี่ก็จะอยู่ในราคา 1,190 บาทนะครับผมโอเคในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของเจ้าตัวแรมนะฮะซึ่งแรมของผมจะเป็นแรม 16GB นะครับก็คือ 8GB 2ตัวนะครับก็จะเป็น 16GB นะฮะซึ่งรุ่นของผมก็จะเป็นชื่อรุ่นนี้นะฮะอ่านว่าอะไรวะโอเคนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะ DDR4 3200 MHz นะฮะราคา 1,099 บาท2ตัวก็จะประมาณ 2,000 กว่าบาทนะฮะก็รวมแล้วก็จะประมาณเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขไว้ให้เลยนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมในส่วนของที่ว่าเป็นตัวเคสนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับผมโอเคนะครับสำหรับในตัวหน้าจอของผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ทำไมหน้าจอมันไม่โหลดวะโอเคนะครับในส่วนของหน้าจอของผมก็จะเป็น144Hz นะครับมอนิเตอร์ MSI นะครับ Optic อ่านออกแค่นี้แหละก็จะราคา 5,300 บาทนะครับรวมแล้วก็จะเป็นจำนวนเงินประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นเลยนะครับอาจจะลดราคาสำหรับของผมก็อยู่ที่รวมจอก็อยู่ที่ประมาณ 25,000 นะครับผมก็เป็นราคาที่โอเคเลยนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่รับชมคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ